เอาละครับกับเรียนคุณผู้ชมท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอเนื้อเรื่อง Xenoblade Chronicles 2เอพิโซดที่7พาร์ทที่1ครับบทสรุปจากเหตุการณ์ตอนที่แล้วก็คือเบลดของดีอีจิสนั้นได้พังไปแล้วครับรวมทั้งโฮมระก็ถูกจับไปด้วยนั่นก็แปลว่าเร็กซ์ได้กลายเป็นเด็กด๋อยไร้พลังนะครับไร้ทางต่อกรกับจินแล้วก็มาลอสอีกต่อไปแถมตัวเขาเองก็เริ่มถอดใจจากความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เร็กซ์นั้นอ่อนแอที่สุดใจหนึ่งก็ไม่อยากทำร้ายโฮมระอีกต่อไปนะครับใจหนึ่งก็คิดว่าตัวเองนั้นอ่อนแอ帰るんだ。は？帰るってどこに？本気で言ってるの？ยังไงก็ตามเพื่อนๆก็ได้เตือนสติเขาเอาไว้และดูเหมือนว่าเร็กซ์จะได้สติคืนมาว่าเขานั้นเคยสัญญากับโฮมระเอาไว้ว่าจะเป็นคนพาเธอกลับไปยังเอลิเซียมครับรวมทั้งตัวเขายังเป็นแหล่งรวมจิตใจของทุกๆคนอีกด้วยเพราะเร็กซ์ทุกคนจึงเดินทางมาจนถึงจุดนี้ได้そんなレックス痛くないですもん。จากนั้นพวกเขาจะไปพบกับราชาแห่งแทนทาวกันครับซึ่งข้อมูลที่ได้จากราชานั้นมี2เรื่องครับเรื่องแรกคือเมื่อ500ปีก่อนกลุ่มคนนั้นได้แบ่งออกเป็น2ฝั่งครับฝ่ายแรกก็คือคนที่มองว่าไททันและเบลดนั้นควรจะอยู่อย่างเท่าเทียมกับมนุษย์ซึ่งกลุ่มนี้มีผู้นำก็คืออดัมนั่นเองครับทว่าอีกกลุ่มก็คือคนที่มองว่าไททันและเบลดควรเป็นทาสรับใช้มนุษย์ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คือบรรพบุรุษของราชาครับซึ่งต่อมาเมื่อเกิดสงครามดีอีจิสขึ้นและฝ่ายอดัมเป็นผู้ชนะบรรพบุรุษของราชาก็เลือกที่จะสนับสนุนแพทโทเรียมโดยการส่งบรรณาการเป็นคอคริสตัลให้ครับเพราะเชื่อว่าแพทโทเรียมโดยการนำของอามัลทัสจะรักษาความสงบสุขให้กับโลกได้ส่วนอดัมก็หายไปพร้อมกับดีอีจิสนับตั้งแต่สงครามจบลงปล่อยให้อามัลทัสเป็นเสมือนผู้นำที่กุมชะตาของโลกเอาไว้โดยเฉพาะการควบคุมเบลดทั้งหมดบนโลกครับเพราะต้องทำความเข้าใจแบบนี้ครับว่าหลังจากที่เกิดสงครามดีอีจิสมนุษย์ก็เริ่มกลัวเบลดมากขึ้นนั่นเองครับทว่าเมื่อเหตุการณ์ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันราชาคนล่าสุดไม่ได้สนับสนุนแพทโทเรียมอีกต่อไปครับเพราะว่าการได้มาของคอคริสตัลนั้นเกิดจากวัฏจักรแบบนี้ครับคุณผู้ชมทะเลเมฆเป็นแหล่งพลังที่ไททันดูดซับเข้ามาแปลงเป็นพลังงานอีเทอร์และตัวไททันเองเมื่อสะสมและกลั่นพลังงานอีเทอร์จนตกผลึกผลึกเหล่านั้นก็คือคอคริสตัลครับบรรพบุรุษของแทนเทาเข้าใจกระบวนการนี้ดีก็เลยใช้เกนบุเป็นเครื่องมือสกัดคอคริสตัลให้กับแพทโทเรียมทีนี้พอนานเข้านะครับสภาพของเกนบุก็เสื่อมลงจนทำให้ดินแดนบนร่างของเกนบุเป็นพื้นที่ที่เหน็บหนาวประชาชนของแทนเทาต้องอยู่อย่างลำบากราชาคนปัจจุบันไม่เห็นด้วยกับการกระทำแบบนั้นอีกต่อไปครับเพราะว่าสุดท้ายเกนบุก็อาจจะตายลงไปพร้อมๆกับชาวแทนเทาพอแพทโทเรียมติดต่อมาราชาที่ไม่ถูกกันอยู่แล้วก็เลยทำแบบนั้นลงไปเรื่องที่2ที่ราชาบอกกับเราก็คือมันมีบันทึกเหตุการณ์เมื่อ500ปีก่อนครับโดยนักเขียนคนนึงได้เล่าเหตุการณ์การต่อสู้ของอดัมเอาไว้ราชายังบอกอีกว่านักเขียนนั้นบอกเอาไว้ว่าอดัมใช้ดาบเล่มสีขาวเป็นอาวุธมาโดยตลอดครับส่วนดาบเล่มสีแดงก็เอาไปซ่อนเอาไว้ในเรือโบราณเมื่อสงครามจบลงแต่ยังไงก็ตามตำนานได้บอกเอาไว้อีกว่ายังมีดาบเล่มที่3ครับที่แม้อดัมก็ยังไม่เคยเอามาใช้เพราะเชื่อว่าเขานั้นไม่สามารถควบคุมดาบเล่มนี้ได้ทว่านักเขียนก็ไม่ได้เขียนต่อเอาไว้ว่าดาบเล่มนั้นอยู่ที่ไหนแต่รู้เบาะแสแค่มันเกี่ยวข้องกับดินแดนเลฟเทเรียครับเอาเลยครับเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้พวกเขาก็เลยเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านฟอนเซตเมืองบ้านเกิดของเร็กซึ่งที่นี่อาเซอร์ดาจะเฉลยว่าหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือหมู่บ้านที่อดัมนั้นสร้างขึ้นมาหลังจากจบสงครามและภายในหมู่บ้านก็มีถ้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่จะนำทางไปยังใจกลางของไททันเลฟเทเรียครับเล่าขานกันว่าชาวเลฟเทเรียเท่านั้นที่จะเปิดทางเข้าไปได้และภายในยังซ่อนดาบในตำนานเอาไว้อีกด้วยเพราะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาใครก็ตามที่เข้าไปในดินแดนแห่งนี้ก็ไม่มีใครได้กลับมาอีกเลยあれ、この紋章って。これは。โดยสรุปแล้วเร็กซ์และเพื่อนๆก็จะเดินทางเข้าไปครับโดยระหว่างทางก็จะมีข้อมูลสำคัญสอดแทรกเข้ามาเช่นถ้ำแห่งนี้จะดูดซับพลังอีเทอร์จากเบลดทำให้เบลดนั้นพลังอ่อนแอลงเมื่อเดินทางลึกลงไปเรื่อย
その傷はเรื่องราวของฟีกที่เคยเกือบตายมาก่อนนะครับแต่ว่าได้อมาทัสช่วยมาได้โดยการผ่าตัดฝังคอคริสตัลจากแพนโดเรียเข้าไปที่หัวใจของฟีกซึ่งนี่ก็เป็นการทดลองอีกกระบวนการหนึ่งนอกจากการฝังเซลล์มนุษย์ลงไปในเบลดครับในทางกลับกันการฝังคอคริสตัลไปในร่างมนุษย์ก็ทำให้มนุษย์คนนั้นมีพลังมากขึ้นและก็เป็นการช่วยชีวิตด้วยเหล่ามนุษย์เหล่านั้นเราเรียกพวกเขาว่าเบลดอิเทอร์ครับมาเดมโตเซลบอยเทนからいいか。王子。王子。君のコアクリスタルを彼の胸郭内に移植した。損傷が激しくてな。お前はこの子と共に生きる。ยังไงก็ตามยิ่งลงลึกอากาศก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆซึ่งคนที่แสดงอาการมากที่สุดก็คือนีอาครับโดยระหว่างเดินทางจะมีอีเวนท์ที่นีอาเล่าเกี่ยวกับอดีตของเธอว่าเธอมีพ่อและก็พี่สาวมาก่อนทว่าทั้งคู่นั้นได้ตายจากเธอไปแล้วเพราะพี่สาวนั้นป่วยพ่อที่เป็นขุนนางก็หาเงินขายทุกอย่างเพื่อหาทางช่วยพี่สาวทว่าสุดท้ายพี่สาวก็เสียชีวิตลงครับส่วนพ่อไม่นานนับจากพี่สาวตายก็จากไปด้วยพร้อมกันเหลือไว้เพียงคอคริสตัลของพ่อซึ่งเมื่อเธอสัมผัสก็ปรากฏเป็นดรอมาร์คที่ได้กลายมาเป็นเบลดคู่กายของนีอานับตั้งแต่ตอนนั้นเนียซาโยบุนดาวาตาชิโนโคโตะชิชิโตะはい、お父様。お嬢様、お嬢様。จากนั้นพวกเขาเดินทางไปจนถึงทางตันชั้นในสุดครับกำแพงขนาดใหญ่ตรงหน้านั้นเป็นสัญลักษณ์แบบเดียวกับที่เร็กซ์ได้เจอกับโฮมระในครั้งแรกนั่นก็หมายความว่าทั้งสองแห่งมีความเชื่อมโยงกับอดัมจริงๆทว่าทันใดนั้นเองก็ปรากฏเป็นร่างเงาสีดำรูปร่างแบบเดียวกับอดัมบุกเข้ามาโจมตีพวกเขาทุกคนครับและการต่อสู้ในครั้งนี้ก็นำไปสู่การเปิดเผยความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของนีอาニャあの姿はまるでブレイドも、いや、ただのブレイドではない、あれはニア。私はもう縛られない、過去にも真にもブレイドである自分にも。ブレイド、
เอาเลยครับแท้จริงแล้วนิอานนั้นไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่ว่าเป็นเบลดที่มีพลังในการฟื้นฟูรักษาซึ่งจะบอกว่าเธอเป็นเบลดก็คงจะไม่ใช่สักทีเดียวครับเพราะว่าจริงๆแล้วเธอก็คือเฟรชอีเทอร์มากกว่าและจากนี้เธอจะไม่ปิดบังความลับอะไรไว้อีกแล้วทั้งพลังและอดีตของเธอโดยในเรื่องไม่ได้บอกกับเราตรงๆครับแต่ผมคิดว่านิอาน่าจะเป็นเบลดของพี่สาวและพ่อก็ค้นพบวิธีการฝังเซลล์ของพี่สาวลงไปในร่างของนิอาและทำเสมือนว่าลูกสาวนั้นไม่เคยตายไปไหนแต่ว่าเป็นนิอาที่เป็นเหมือนตัวแทนของพี่สาวครับมันก็เลยอธิบายว่าไดรเวอร์หรือว่าพี่สาวนั้นตายไปแล้วก็จริงแต่ว่าการได้เป็นเฟรชอีเทอร์ก็ทำให้ตัวตนของเธอไม่ต้องกลับคืนสู่คอคริสตัลและมีชีวิตอยู่เรื่อยมานั่นเองครับโดยเป็นทั้งมนุษย์และเบลดในคนคนเดียวกันやっぱりこの場所でブレイドの力は レックス俺も大好きだニアニアのこともみんなのこともだからもう絶対に立ち止まらない อีกทั้งก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่นิอาอยากบอกกับเร็กว่าจริงๆแล้วเธอเองก็รักพระเอกของเราครับแต่ด้วยความงี่เง่าของเร็กที่มึงกากตั้งแต่แรกยันตอนนี้ก็ดันบอกนิอาไปว่าเขาเองก็รักนิอาและก็รักเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันซึ่งผมคงจะทิ้งฉากจบในเอพิโซด7พาร์ท1ไว้เพียงเท่านี้ครับไว้มาติดตามกันต่อในเอพิโซด7พาร์ทที่2ครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในเอพิโซดนี้จะจบลงแบบไหนการเดินทางในครั้งนี้จะสูญเปล่าหรือเปล่าแล้วเร็กจะได้อะไรกลับไปบ้างติดตามกันต่อตอนหน้าครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่อีกเช่นเคยที่ Channel The Move ทั้งช่องทาง Twitch และ YouTube ครับวิดีโอนี้สวัสดีครับ戦うのだな誰だお前は戦い続けるのだな。お前以外の者のために。そんなの当たり前だ。思い焦がれていた。お前のような者が来ることを。